นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตนัตตยานุภาเวนะรัตนัตตยเตชะสาสัทธาโสติภวันตุโตติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการโสทรงองค์ศรัทธาระดับสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลจิตใครที่จะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาก็จะได้โอกาสฟังธรรมะในวันนี้ผู้ที่มีโอกาสไปวัดไปวาได้วัดมหาธาตุก็จัดให้มีเทศปุจฉาวิสัชนาหรือจัดให้มีเทศเดียวสอนให้นั่งกรรมฐานตอนเช้ากันหนึ่ง3โมงเช้าพระสงฆ์ทำวัดญาติโยมทำวัดเสร็จแล้วก็เทศทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงก็มีเทศอีกกันหนึ่งบ่าย2โมงก็มีสอนวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบก็อุทิศส่วนบุญกุศลก่อนบางทีก็มีท่องธรรมะประดับสติปัญญาเล็กน้อยนั่นในวันพระส่วนญาติโยมผู้ที่มีโอกาสจะไปวัดประวาได้ก็ฟังอยู่ที่บ้านทางสถานียานเกราะของท่านเจ้าคุณจิตติวัฒโธก็ให้โอกาสท่านทั้งหลายในจัดให้พระมาเทศเฉพาะอย่างยิ่งอัตมภาพเทศประจำกับมหาเยื่อนตั้งแต่ยังไม่เสร็จปัจจุบันการเทศก็ยังติดต่อกันมาเรื่อยๆให้ธรรมะเป็นฐานก็ขอขอบใจของท่านเจ้าคุณจิตติวุฒโธด้วยแล้วก็ขอบใจญาติโยมผู้สนใจในธรรมะแต่ตอนนี้ก็จะถึงวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่แล้วเมื่อถึงวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ชีวิตเราของเราจะใหม่จะสดใสทำอย่างไรดังนั้นวันนี้จึงได้เทศถึงเรื่องมีดีชีวิตเราจะสดใสก็ต้องมีดีถ้าไม่มีดีมันก็ไม่สุขไม่ใสไม่โชติช่วงชัชวาลเหมือนกับแก๊สในทะเลแก๊สเมืองขอนแก่นจะสว่างสวยโชติช่วงชัชวาลก็ต้องมีดีเรามีแก๊สดีมีน้ำมันดีเราก็มีสว่างสวยก็ชื่อว่ามีดีดังนั้นวันนี้ของฝากท่านทั้งหลายเป็นธรรมบรรณาการก็คือมีดีในสุภวรดิถีจะขึ้นปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27 28 29 30 31วันที่1เหลืออีก5วันก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เดือนใหม่แล้วของปี2525ท่านทั้งหลายปีเก่าผ่านพ้นไปปีใหม่คลืบคลานเข้ามาเราได้อะไรบ้างซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งชีวิตโปรดลองนึกถอยหลังเข้าไปตรวจดูสิสำรวจตัวเองดูหน่อยสำรวจตัวเองเราสำรวจอะไรเอาง่ายๆข้อแรกสำรวจทางเดินของเราทางเดิน7เส้น1ทางไปนรกไปเพราะอำนาจโทสะปี2524นี้เราโกรธมากไหมหรือโกรธน้อยกว่าปี2523ถ้าเราโกรธมากก็จะไม่ค่อยดีนัก2ทางไปเปรตและอสุรกายได้แก่โลภะเราโลภมากหรือเปล่าปี2524ที่ผ่านมานี้หรือลดลงไปกว่าปีเก่า2 3ทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโมหะเราลุ่มหลงเพลิดเพลินกับอารมณ์ของโลกมากหรือน้อยตรวจดูสิข้อ4ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีล5ปี2524นี้ที่ผ่านกำลังจะผ่านเราไปนี้ศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตลอด12เดือนหรือเปล่าหรือขาดไปเป็นบางเดือนถ้าหากว่าศีลของเราบริบูรณ์ดีก็ถือว่าได้กำไรแห่งความเป็นมนุษย์มากอยู่ถ้าศีลขาดไปเป็นบางข้อเช่นสุราขาดไปเราก็ขาดความเป็นมนุษย์ไป 20% แล้วปีใหม่เราต้องหาเพิ่มให้ได้มากกว่านี้จึงจะดีถ้าลดลงไปก็ขาดทุนถ้าเสมอตัวก็ยังดีอยู่ ทีนี้ต่อไปเราลองสำรวจดูถึงคุณธรรมที่ทำให้เราเป็นเทวดาสิคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดานี้ก็มีหลายหมวดหิริกับโอตตัปปะท่านก็กล่าวว่าเทวธรรมหิริโอตตัปปะสัมปันนาผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริคือความละอายบาปโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาป
สุกะธรรมะสมาหิตาเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ธรรมะอันขาวอันสะอาดเทวธรรมาติวุสันโตสปุริสาโลเกคนอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นสัตตบุรุษเป็นผู้สงบระงับอยู่ในโลกนี้เทวธรรมาติวุจเรเรียกว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดาของเรามีไหมสองข้อนี้ถ้าไม่มีปีใหม่ก็ขอให้พยายามให้มีขึ้นให้มากกว่าที่แล้วมาเอาต่อไปสารธรรมทั้ง5ท่านเรียกว่าคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาอีกหมวดหนึ่งในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเรียกว่าสารธรรมเวลาเราเจริญเทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาท่านก็ให้ใช้บทนี้ว่าศรัทธาที่คุณาสังวิชันติศรัทธาที่คุณาสังวิชันติคุณธรรมทั้งหลายที่ทำให้คนเป็นเทวดามีศรัทธาเป็นต้นของเรามีโยนี่คือให้สำรวจตรวจดูว่าของมีแปลว่ามีอยู่เรามีอะไรเราก็ได้ตรวจดูว่าเรามีอะไรไหมเริ่มตั้งแต่มีทางจิตสายครบบริบูรณ์หรือเปล่าทางไปมนุษย์ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานเรามีไหม นี่เรียกว่าสำรวจตัวเองด้วยก็คือสำรวจว่ามีไหมมีดีไหมคนเราจะมีสวัสดีต้องมีดีอันนี้ที่เรื่องมีดี 1. เรามีศีล5ไหม 2. เรามีเทวธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาไหมธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดามีอยู่หลายหมวดหมวดที่1มี2ข้ออิริความละอายบาปโอตตัปปะความกลัวบาปหมวดที่2มี6ข้อหรือมี5ข้อศรัทธาคือความเชื่อศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสุตตะสดับตรับฟังธรรมะจาคะเสียสละและปัญญาเป็นข้อที่5ถ้าผู้ใดมีคุณธรรม5ข้อนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสารธรรมนี่มีสาระคือแก่นของคนแท้นอกจากนี้วัตตบทธรรมะที่ทำให้เราไปเป็นพระอินทร์มาตาเปติพรังชันตุงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเรามีไหม 2. เคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญในวัยในตระกูลของเรามีไหม 3. สันหังสกิลสัมภาสังพูดจาไพเราะอ่อนหวานของเรามีไหม 4. มัชเชระเปสุนยัปมหายินังละจะได้ถึงความส่อเสียดของเรามีไหม 5. มัชเชระวิระเยยุตตังกำจัดความตนีเนี่ยแน่นออกไป ของเรามีไหม 6. สัจจังรักษาสัจจะ 7. โกธาภิพุงไม่โกรธของเรามีไหมถ้าใครมีคุณธรรม7ข้อนี้ก็ชื่อว่ามีวัตตบทคือข้อปฏิบัติที่จะให้เราเป็นพระอินทร์เราก็มีหวังจะเป็นพระอินทร์ได้อันนี้เรียกว่าสำรวจความมีดูสิเทศเรื่องมีดีคนมีหิริโอตตัปปะก็ชื่อว่าคนมีดีคนมีศีล5ก็ชื่อว่าเป็นคนมีดีคนมีศีล8ก็เป็นคนมีดีคนมีกุศลกรรมบท10ก็เป็นคนมีดีคนมีผู้ที่มีพระมีศีล207ก็เป็นผู้เป็นพระมีดีอันนี้แหละว่ามีดีผู้ที่มีสารธรรม5ก็จะว่าเป็นผู้มีดีผู้ที่มีวัตถบท7ของพระอินทร์ก็จะว่าเป็นผู้มีดีอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีดีมีดีเยอะนอกจากนี้ผู้มีนาถกรณธรรม10ประการพระพุทธเจ้าว่ามีที่พึ่งภายในเอา4ซะก่อนธรรมะสำหรับธรรมที่พึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้4พุทธานะขยันอัปมาทะไม่ประมาทสัญญมะสำรวมธรรมะฝึกฝนอบรมตนผู้ใดมี4ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งก็มีดีแล้วมีที่พึ่งดีแล้วแล้วพระองค์ยังตรัสนาถกรธรรม10ไปอีกธรรมะสำหรับธรรมที่พึ่งคนมีธรรมะสำหรับธรรมที่พึ่งก็มีดีอีกแล้ว1ศีลวะเป็นผู้มีศีลนี้เป็นผู้มีดี2พหุสุตโตเป็นพหุสูตรนี่ก็มีดีศึกษาเราเรียนมามากฟังเทศฟังธรรมมามากปฏิบัติธรรมมามาก3กัลยาณมิตรโตมีเพื่อนดีนี่ก็เป็นคนมีดี4สุวัจโจเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนี่ก็เป็นผู้มีดี5ทักโหขยันนี่ก็เป็นคนมีดีมีความขยันดีข้อที่6ธรรมกาโมผู้ที่สนใจใคร่ต่อธรรมะก็เป็นคนมีดีธรรมกาโวภวังคตติคนสนใจใคร่ต่อธรรมะนี่เป็นคนเจริญนี่ก็มีดีอีกแล้วข้อที่7อารัฏฐวิริโยปรารภความเพียรนี่ก็มีดีอีกแล้ว
ข้อที่8สันตุโถสันโดษพอใจยินดีตามมีตามได้เรียกว่าเป็นยอดทรัพย์สันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นยอดทรัพย์นี่ก็มีดีอีกแล้วข้อที่8แต่ข้อที่9สติมามีสตินี่ก็มีดีอีกแล้วข้อที่10ปัญญาวามีปัญญามีดีแล้วใครมีคุณธรรม10ข้อนี้มีดีแท้ๆพระพุทธเจ้าว่ามีที่พึ่งภายในสนาถาภิกขวัยวิหรตภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งมานาถาอย่าพักกันอยู่ไม่มีที่พึ่งทุกขังภิกขวัยอนาโถวิหรติภิกษุทั้งหลายคนอยู่ไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์นี่แหละคือมีดีสำรวจของเก่าว่ามีดีครบหรือไม่เมื่อเรามีดียังไม่ครบปีใหม่เราก็จะได้สร้างดีให้แก่เราให้มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับวันนี้เทศเรื่องมีดีเนี่ยก็คือมีของดีคนจะมีดีจะต้องมีของดีคนมีของดีก็คือคนถึงความสวัสดีสวัสดีก็แปลว่ามีดีนั่นเองทีนี้ต่อไปปีใหม่นี่ของเก่าสำรวจของเก่าว่ามีไหมอะไรเนาะญาติโยมเอ้ยที่เก่าไม่เป็นโยมเคยคิดไหมผ้าเราก็เก่าเป็นบ้านเราก็เก่าเป็นรถยนต์ก็เก่าเป็นพรมปูนั่งปูนอนก็เก่าเป็นอะไรแล้วมันก็เก่าได้ทั้งนั้นแหละอะไรนี่ที่ไม่เก่าตัวของเราก็เหงาเก่าเป็นหัวงอกเป็นตายเป็นได้สิ่งที่ไม่เก่าก็คือธรรมะดังพระบาลีว่าสัตตัญจะธรรมโมนะชรังอุปิติชรังชรานี่แปลว่าเก่าค่ำค่าธรรมะของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าไม่เก่าไม่ค่ำค่าเลยยังไม่เอี่ยมอยู่เสมอโน้นพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศไว้มาแล้วกี่หมื่นปีแล้วปรากฏในพระไตรปิฎกสอนให้ขยันอารัฏฐะอารัพฐะนิกรรมฐะยุญชฐะพุทธศาสนะเธอทั้งหลายจงพยายามประบากบันขยันเข้าไปประกอบความเพียรในพระศาสนาท่านเทศไว้ไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วก็ยังใหม่อยู่เสมอให้มาประกอบมาทำขึ้นก็ยังดีอยู่นี่คือของใหม่ได้แก่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นี่ปีใหม่ในชีวิตเราจากใหม่จากสดใสใจสบายหายหงอยเหงาพ้นจากทุกข์พ้นจากโศกภัยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะมีธรรมะบทไหนเนาะมาประพฤติปฏิบัติจึงจะสุขสดใสดีวันนี้ก็จะเทศถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของจะมีดีให้มาหลายหมวดแล้วแต่วันนี้ก็จะให้อีกหมวดนึงเรียกว่ามีดีก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะมีดี ขอโทษญาติโยมไว้แต่แอมบ่อยๆแล้วคนจะมีดีจะต้องมีของดีเนื่องจากวันที่1เป็นวันขึ้นปีใหม่ปีเก่าคือปี2524ก็จะได้ผ่านพ้นเราไปยังไม่มีวันจะกลับมาให้อีกปีใหม่คือปี2525 ก็จะคืบคลานเข้ามาคืบคลานเข้ามาหาเราอยู่ทุกรูปทุกนามและทุกฝีก้าวทุกเวลาอันธรรมดาชีวิตของคนเรานี้หรืออันธรรมดาของคนเราโดยทั่วไปได้อะไรใหม่ๆเราก็พากันดีอกดีใจแม้เรามีชีวิตพ้นจากปีเก่ามาได้โดยปลอดภัยคือไม่ตายไม่ไปเสียก่อนก็นับว่าได้ชีวิตใหม่ได้กำไรต่อไปอีกแต่ว่าจะได้มีชีวิตต่อไปอีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้สุดแท้แต่บุญกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้ถึงจะอย่างไรก็ตามเถอะเราก็ไม่ควรจะประมาทควรจะพากันหาโอกาสทำบุญสร้างความดีต่ออายุของเราไว้เพราะการทำบุญการสร้างความดีนั้นไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กำไรทั้งนั้นเช่นอายุวัฒนกุมารเป็นตัวอย่างดังมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทขุททกนิกาย ยังมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทขุททกนิกายแต่จะยกมาพอเป็นตัวอย่างว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาทรงอาศัยทีฆะลัมพิกนครประทับอยู่ที่พระกุฎีในป่ามะแหงหนึ่งทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืนนับว่าพราหมณ์สองคนในว่าพราหมณ์สองคนในเมืองนั้นหมวดบำเพ็ญตบะอยู่ถึง48ปีคนหนึ่งกลัวประเพณีของตนจะเสื่อมจึงลาศึกออกมาแต่งงานมีบุตรชายคนหนึ่งส่วนสหายผู้บวชพร้อมกันไปต่างถิ่นแล้วกลับมาสู่นครนั้นพอได้ยินข่าวว่าสหายกลับมาก็พาภรรยาและบุตรไปเยี่ยม
เวลาสามีและภรรยาพากันไหว้สหายให้พรว่าทีฆายุกาโหตถะขอพวกท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนเมื่อเวลาบุตรไหว้ท่านนั่งเฉยไม่ให้พรและไม่พูดอะไรเลยสามีภรรยาจึงสงสัยถามว่าท่านผู้เจริญเวลาผมกับภรรยาไหว้ท่านให้พรแต่เวลาลูกผมไหว้ท่านทำไมจึงนิ่งเฉยครับสหายก็ตอบว่าเพราะอันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่เด็กนี้จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นพราหมณ์จึงเรียนถามว่าทำอย่างไรจึงจะป้องกันได้เราครับสหายตอบว่าฉันไม่รู้พระสมณโคดมรู้จักรู้ขอให้พากันไปหาพระสมณโคดมแล้วถามท่านเถิดพราหมณ์เรียนท่านว่าผมกลัวตบะเสื่อมครับสหายจึงกล่าวว่าถ้าท่านรักบุตรแล้วอย่าคิดอย่างนั้นเลยจงพากันรีบไปทูลถามท่านเถิดสามีภรรยาและบุตรก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อสามีและภรรยาไหว้พระพุทธองค์ทรงให้พรว่าท่านจงมีอายุยืนในเวลาบุตรไหว้พระพุทธองค์ทรงนิ่งเฉยไม่ตัดอะไรเลยจึงได้พากันทูลถามพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์แก่สามีภรรยานั้นเหมือนกันกับที่ดาบสได้พยากรณ์มาแล้วนั้นพราหมณ์จึงทูลถามอุบายเป็นเครื่องป้องกันกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ามีอยู่สามีภรรยาจึงทูลถามต่อไปอีกว่าจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ท่านทำมนต์ดบไว้ใกล้ประตูเรือนของตนทำตังไว้ตรงกลางมนต์ดบนั้นล้อมมนต์ดบนั้นไว้ปูอาสนะไว้8ที่หรือ16ที่ให้นิมนต์สาวกของเรามานั่งบนอาสนะเหล่านั้นแล้วเจริญพระพุทธมนต์ติดต่อกัน คือให้ติดต่อกันไปให้เด็กนอนอยู่บนตังพราหมณ์ก็ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาทุกประการในอารัธนาพระสงฆ์สาวกมาสวดพระปริตรคือเจริญพระพุทธมนต์ถึง7วัน7คืนติดต่อกันไปไม่ขาดสายในวันที่7พระพุทธองค์เสด็จมาเองเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วพวกเทวดานิจกวาลทั้งสิ้นก็ประชุมกันอวรุทธกยักษ์ตนหนึ่งบำรุงท้าวเวสสุวรรณ12ปีได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าในวันที่7จากวันนี้ท่านพึงจับเด็กคนนี้พึงจับเอาเด็กคนนี้เพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนคอยอยู่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ประชุมกันเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็ต้องถอยออกไปไกลถึง12โยชน์อวรุทธกยักษ์ก็ต้องถอยหลีกไปอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระศาสดาก็ได้ทรงทำปริตตลอดคืนยังรุ่งเมื่อ7วันผ่านไปแล้วอวรุทธกยักษ์ไม่ได้เด็กในวันที่8พออรุณขึ้นเท่านั้นสามีภรรยาได้นำเด็กมาให้ถวายบังคมพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าทีฆายุโกโหหิขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดดังนี้สามีภรรยาพากันทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเด็กนี้จะมีอายุยืนนานเท่าไหร่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าเด็กนี้จะมีอายุยืนถึง120ปีสามีภรรยาจึงได้พากันขนานนามบุตรนั้นว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่าเด็กผู้มีอายุยืนเมื่อเด็กนั้นเติบโตมีอาวุธสกแวดล้อมเป็นบริวารถึง500คนภายหลังต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูมีข่าวเล่าลือกันมาว่าอายุวัฒนกุมารจะตายในวันที่7วันนี้เด็กนั้นมีอายุอุบาสกเป็นบริวารถึง500คนแวดล้อมและเที่ยวไปอยู่เหตุเป็นเครื่องให้อายุสักเจริญยืดยาวนานคงจะมีเป็นแน่พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าภิกขเวนะกีวลังอายุวัฒนเมวะอิเมปนสัตตาคุณวันเตวันทันตาจตุหิกรณีหิวัฒนติปริสยโตมุจจันติยาวตายุกเมวะติฉันติภิกษุทั้งหลายก็เมื่อคนเหล่านี้ไหว้ท่านผู้มีพระคุณอยู่จะมีอายุยืนอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้อันที่จริงนั้นย่อมเจริญด้วยเหตุถึง4อย่างทั้งพ้นจากอันตรายและดำรงอยู่จนตลอดอายุทีเดียวดังนี้และตรัสพระคาถาว่าอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจ
ัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมะ4ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิดดังนี้นิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลผู้มีอายุยืนมีวันนะมีความสุขกายสบายใจหรือสุขกายสุขใจมีกำลังกายมีกำลังใจดีชื่อว่าเป็นผู้มีความดีหรือมีความสวัสดีนั้นความสวัสดีจะมีได้ความดีจะมีได้ก็เพราะกราบไหว้ท่านผู้มีพระคุณการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญโดยคนเป็นนิดอายุวัฒนกุมารเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีมีแต่ความสุขสวัสดีก็เพราะได้ทำบุญอายุไว้ดังนั้นการทำบุญอายุทำความงามความดีจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สรรพสัตว์ได้รับแต่ความสุขสวัสดีในที่สุขสถานในการทุกเมื่อดังนั้นคำว่ามีดีเป็นคำที่เราทุกคนต้องการแผงเป็นสวัสดีหรือจะเป็นรูปสันสกฤตรูปภาษาบาลีสวัสดีก็มาจากสุอัฐิก็ว่ามีดีนั่นเองถ้าเอาสระอุเป็นโอเป็นอวะเป็นสวะอัฐิก็แปลงเป็นสดีซะเป็นสวัสดีจ้ะก็เป็นคำให้พรกันในวันขึ้นปีใหม่เป็นคำให้พรกันเมื่อจากกันเมื่ออำลากันเป็นคำทักทายปราศัยกันเมื่อพบกันเป็นคำพูดในเวลารับโทรศัพท์ถือว่าเป็นคำที่ไพเราะเป็นคำที่สุภาพเรียบร้อยดีฟังแล้วก็เย็นหูเย็นใจแม้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็นิยมใช้มานานแล้วหลายพันปีแล้วเช่นเวลาฉันเช้าฉันเพลเสร็จแล้วต้องยถาสัพพีให้พรอนุโมทนาแก่เจ้าภาพตอนท้ายต้องลงว่าภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตขอมงคลทุกอย่างจงมีแก่ท่านขอให้เทวดาทุกๆองค์จงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านในการทุกเมื่อเทอญดังนี้อันความสวัสดีนี้จะเกิดขึ้นได้หรืออันความมีดีนี้จะเกิดขึ้นแก่เราได้ต้องมีหลักต้องมีเหตุมีผลดังที่สมเด็จพระทศพลได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งได้บรรยายมาแล้วของตนนั้นและดังที่ได้ตรัสแก่สุพมเทพบุตรผู้เข้าไปทูลถามถึงเหตุแห่งความสวัสดีนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้า75ว่านานยตระโพชฌาตปัสสานานยตระอินทรียสังวรานานยตระสัปปนิสคาสดทิ้งปัสสามิปานินาถ้าเว้นจากเหตุ4ประการนี้เสียแล้วเราไม่มองเห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายเลยเหตุ4ประการนั้นก็คือมีปัญญาดีมีความเพียรดีมีความระมัดระวังดีมีความเป็นนักเสียสละที่ดีดังนี้นี่แหละมีดีวันนี้ก็จะให้4ดีนะโยมนะเราปีใหม่เราจะมีดีทำอย่างไรเราจึงจะมีดีคนจะมีดีมันก็ต้องมีของดีถ้าไม่มีของดีก็มีดีไม่ได้งั้นของดีในที่นี้คืออะไรก็จะยกมาสัก4ข้อ1มีปัญญาดี2มีความเพียรดี3มีความระมัดระวังดี4มีความเป็นนักเสียสละที่ดีทีนี้อธิบายเป็นข้อๆพอสมควรแต่เวลามีปัญญาดีคำว่าปัญญาดีนี้หมายความแค่ไหนปัญญานะมีอยู่3ประการ1สุตตมยปัญญา2กินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาไอ้ความรู้ในทางโลกนั้นท่านก็แบ่งออกเป็นหลายชั้นหลายประเภทหลายชนิดดังที่ประจักษ์แก่ตาของชาวโลกอยู่แล้วนับตั้งแต่ต่ำที่สุดคือเริ่มแรกตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งถึงสูงที่สุดคือจบการศึกษาความรู้เหล่านี้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความสุขความสวัสดีและความมีดีมีดีก็คือมีปัญญาดีนั่นเองแล้วก็ไปใช้ให้เกิดความมีดีแก่ตัวแก่ครอบครัวแก่เพื่อนมนุษย์ร่วมชาติร่วมประเทศตลอดร่วมโลกเป็นความรู้ทางทหารสำหรับนำไปใช้ป้องกันประเทศชาติความรู้ทางตำรวจนำไปใช้ป้องกันความสงบของบ้านเมืองเรียกว่าบำรุงราษฎรให้ได้รับความสุขสมกับชื่อว่าสันติราษฎร์ความรู้ทางแพทย์นำไปใช้รักษาคนไข้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของรู้ทางกสิกรรมนำไปทำนาทำสวนมีปลูกฝรั่งปลูกมันปลูกปอเป็นต้นหรือปลูกข้าวปลูกมะนาวเมื่อรวมความแล้วก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข
เพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ตัวครอบครัวประเทศชาติศาสนาแล้วก็เกิดความสุขสวัสดีได้จึงตามสมควรแก่ความรู้นั้นนั้นเช่นมีความรู้ในทางทำนาเราก็ทำนาเป็นทำนาก็ได้ข้าวมารับประทานไม่อดไม่อยากถ้าทำได้มากก็ขายเพื่อเอาเงินมาใช้สอยก็ได้แลกเปลี่ยนสิ่งของอย่างอื่นก็ได้ส่งออกไปขายต่างประเทศก็ได้ถ้ามีความรู้ในทางทำสวนก็ปลูกผักปลูกกล้วยปลูกส้มปลูกมะพร้าวปลูกปอปลูกฝ้ายปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกแตงปลูกทุเรียนเป็นต้นตัวเองก็ได้รับประทานได้ใช้ได้สอยได้ขายเอาเงินทองมาจับจ่ายเพื่อประโยชน์อย่างอื่นต่อไปได้เป็นเหตุให้เกิดความสุขสวัสดีได้มากอยู่ทั้งนี้ก็เพราะมีนี่แหละเพราะอานิสงส์มีแล้วเนี่ยทั้งนี้ก็เพราะมีอะไรล่ะก็มีปัญญามีปัญญาดีถ้าหากว่ามีปัญญาดีสูงขึ้นไปกว่านี้ยังมีปัญญาสร้างเครื่องบินสร้างรถยนต์ได้สร้างรถไฟได้แล้วก็หาน้ำมันได้หาแก๊สมาแทนน้ำมันได้นี่เช่นอย่างเอามาเอาแก๊สในทะเลได้เอามาเอาแก๊สเมืองขอนแก่นได้มันก็ชดช่วงชัตวาลขึ้นไประดับนี่แหละเพราะปัญญาดีมันก็ดีจริงๆอย่างนี้แหละทั่วโลกก็รู้กันแล้วว่าแก๊สประเทศไทยในทะเลก็มีเยอะรถแท็กซี่ก็มันแพงก็ไม่เอามาเปลี่ยนเอาแก๊สซะถูกกว่ากันตั้งครึ่งต่อครึ่งนะอย่างนี้แหละนี่ก็เพราะมีปัญญาดีมันก็ให้เกิดความสวัสดีลดรายจ่ายไปเยอะนี่เพราะความสภาพมีของดีนะโยมนะนี่ถ้ามีความดีมากขึ้นมันก็ได้ผลมากขึ้นโดยลำดับตามสมควรแก่ปัญญาที่ยกมาพูดเป็นตัวอย่างเรียกว่าโลกิยปัญญาคือปัญญาทางโลกส่วนปัญญาทางธรรมนั้นก็แบ่งออกเป็น3ขั้นคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนให้เกิดความรู้ทางพระพุทธศาสนาเช่นเรียนรู้พระสูตรเรียนรู้พระวินัยเรียนรู้พระอภิธรรมถ้าในสมัยนี้ก็ได้แก่เรียนรู้ตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดขึ้นเช่นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกจนถึงประโยค9รวมเรียกว่าปริยัติเป็นภาคทฤษฎี2ปฏิบัติได้แก่การลงมือทำตามความรู้ที่ตนได้ศึกษาและเรียนมานั้นเช่นรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าภาคปฏิบัติเพื่อตามหลักวิชาในภาคทฤษฎีเพื่อให้เกิดผลอันสูงส่งยิ่งขึ้นไปจนถึงปฏิเวทปฏิเวทก็ได้แก่การรู้แก่งแทงตลอดสัจธรรมตามความเป็นจริงคือรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นผลเกิดจากการปฏิบัติปัญญาในทางธรรมก็ให้เกิดความสุขสวัสดีตามขั้นของการเรียนและการปฏิบัติแบ่งออกเป็น3ขั้นคือขั้นต่ำเมื่อศึกษาเราเรียนแล้วก็ให้เกิดความรู้เมื่อรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติตามก็ให้เกิดความสุขสวัสดีได้เช่นพระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคลตั้งตนได้ในโลกนี้ด้วยหลักธรรม4ประการคือขยันหาขยันเก็บรักษาคบแต่คนดีรู้จักประหยัดเมื่อเราปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์มีสุขไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากถ้าเราให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเป็นต้นก็จะได้รับความสุขใจในภพนี้แต่แตกตายทำลายขันไปสู่โลกหน้าก็จะอำนวยผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้ทีนี้ขั้นกลางถ้าได้ลงมือปฏิบัติธรรมให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นเจริญสมถกรรมฐานก็เรียนแล้วก็ให้เกิดความรู้เมื่อรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติตามก็ให้เกิดความสุขสวัสดีได้เช่นพระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคลตั้งตนได้ในโลกนี้ด้วยหลักธรรม4ประการคือขยันหาขยันเก็บรักษาคบแต่คนดีรู้จักประหยัดเมื่อเราปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์มีสุขไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากถ้าเราให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเป็นต้นก็จะได้รับความสุขใจในภพนี้แต่แตกตายทำลายขันไปสู่โลกหน้าก็จะอำนวยผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้ทีนี้ขั้นกลางถ้าได้ลงมือปฏิบัติธรรมให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นเจริญสมถกรรมฐานทำใจให้สงบจากกามคุณทางกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุจจะกะพามฉันทะก็พอใจในรูปเสียงเกลดผลตภะพยาบาทใจโกรธใจคุณถีนมิทะห่วงเฮานอนอุทธัจจกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิตราสงสัยหลังเลใจเมื่อเราปฏิบัติธรรมะในบรรลุปฐมฌานทุติฌานตติฌานจตุตถฌานก็จะอำนวยผลให้เราได้รับความสุขในโลกนี้เมื่อแตกตายทำลายขันก็มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่ก็มีดีแล้วมีดีขั้นที่2เนี่ยมีดีขั้นที่3ถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ได้ผลตรงตามหลักของวิปัสสนาจริงแล้วก็สามารถทำลายอาสวะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานเมื่อเป็นอยู่ในโลกนี้ก็มีแต่ความสุขใจในที่ทุกสถานเมื่อแตกตายทำลายขันธ์แล้วก็เข้าสู่อมตะมหานิพพานถ้าหากว่ายังไม่สำเร็จอยู่สมมติเราปฏิบัติไปในปีนี้ชาตินี้แล้วเรายังไม่สำเร็จอยู่มันก็จะเป็นปัจจัยท่านกล่าวว่าในปฐมวัยตั้งแต่7ปีขึ้นไปถึง25ปีถ้าเจริญวิปัสสนายังไม่ได้มรรคผลนิพพานก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ในมัชฌิมวัยตั้งแต่26ปีถึง50ปีถ้าในวัยนี้ยังไม่ได้ก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ในปัจฉิมวัยตั้งแต่51ถึง75ปีถ้ายังไม่ได้วัยในนี้มรณะสมัยเวลาใกล้จะตายใจบริสุทธิ์ก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ในวัยนี้ถ้ายังไม่ได้อยู่เพราะใจบริสุทธิ์ตายก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นต้นในฟังเทศได้ปฏิบัติธรรมก็สำเร็จบนสวรรค์โน้นถ้ากิเลสยังมียังหนาอยู่ไม่ได้สำเร็จก็จะเป็นปัจจัยอีกให้มาเกิดทันศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งสำเร็จมรรคผลนิพพานเร็วที่สุดถ้ายังไม่สำเร็จอยู่เช่นเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้าของเราจะหมดจะสิ้นในระหว่างพ.ศ. 4,999 ปีกับ11เดือน23วันศาสนาพุทธจะครบ 5,000 ปีพระอัฏฐิธาตุของพระเจ้าก็จะมารวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้าเทศสอนพุทธบริษัทอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์7วัน7คืนเหมือนพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ถ้าเราได้เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็จะได้ฟังเทศใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ถ้ายังไม่สำเร็จเราก็จะได้ทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรแล้วได้ปฏิบัติธรรมะสำเร็จมรรคผลนิพพานในสำนักของพระองค์ท่านได้และจะสำเร็จไวด้วยเพราะบารมีสั่งสมมาแล้วนี่แหละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญญาขั้นสูงคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานรวมคำว่าความรู้ทางโลกก็ทำให้บุคคลได้รับความดีแล้วก็ทำให้บุคคลมีดีมีสุขสวัสดีในโลกนี้ความรู้ทางธรรมนำให้บุคคลได้รับความสุขใจเย็นใจให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นประโยชน์สารดังนั้นปัญญานี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ทวยเทพช่วยแก่เทวดาและมนุษย์เป็นประการที่หนึ่งส่วนข้อที่สองมีความเพียรดีหมายความว่าการงานทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเช่นบุคคลจะร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัตินานาชนิดก็จะต้องอาศัยความเพียรเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแล้วข้าวของเงินทองวิชาความรู้ก็จะหลั่งไหลมาสมด้วยเทศนาในว่าอุทธตาวินทเตทนังคนขยันหาเงินได้แม้คนที่ยากจนถ้าขยันก็พ้นทุกข์ได้ดังพระบาลีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะความขยันดังนั้นความขยันหมั่นเพียรจึงเป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีแก่ตัวเราแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาถ้าคนมีความขยันหมั่นเพียรแล้วจะเอาสมบัติอะไรก็ได้คือถ้าต้องการมนุษย์สมบัติก็สามารถทำเอาได้ต้องการสวรรค์สมบัติก็สามารถทำเอาได้ประพฤติปฏิบัติได้แต่ต้องการนิพพานสมบัติก็สามารถทำเอาได้ด้วยตัวของผู้นั้นเองคือเจริญวิปัสสนาตรงกันข้ามถ้าผู้ใดปราศจากความขยันหมั่นเพียรแล้วมีแต่ความเกียจคร้านผู้นั้นจะต้องล่มจมได้โดยง่ายได้ลดจากบุคคลขี่ไม้ท่อนเล็กในทะเลหลวงจะต้องล่มจมลงอย่างรวดเร็วในทะเลหลวงฉะนั้นคือไม่สามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้สมดังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารับรองไว้ว่าอาละสัตสะกุโตสิปังคนเกียจคร้านไม่มีศิลปะอาสิปัสสะกุโตทนังคนไม่มีศิลปะก็ไม่มีทรัพย์อาธนัสสะกุโตมิตตังคนไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีมิตรอามิตตัสสะโกโตสุขังคนไม่มีมิตรก็ไม่มีความสุขอาสุขัสสะโกโตปัญญังคนไม่มีบุญไม่มีความสุขก็ไม่มีบุญอปุญญัสสะโกโตนิสิวังคนไม่มีบุญก็ถึงนิพพานไม่ได้รวมคำว่าความเพียรเป็นเหตุให้เกิดความสุขสวัสดีทุกอย่างที่ต้องการนับตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความเพียรนี้เป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นประการที่สองประการที่สามมีความระมัดระวังดีหมายความว่าจะทำอะไรทุกอย่างต้องมีความระมัดระวังความระมัดระวังนั้นแบ่งออกเป็นเจ็ดอย่างหนึ่ง
ระวังไม่ให้เกียจคร้านต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงพึ่งที่โบราณท่านว่าคนขี้เกียจก็เหมือนกับแมลงวันมันไปเกาะแต่ของเหม็นๆคนขยันก็ได้แต่ของดีๆเหมือนกับแมลงพึ่งเกาะทำแต่น้ำหวานข้อที่2ระวังไม่ให้เผลอข้อ1ระวังไม่ให้เกียจคร้าน2ระวังไม่ให้เผลอไม่ให้หลงลืมต้องให้มีสติรอบคอบในกิจการทุกๆอย่างอย่าประมาทเลินเล่อเพราะความประมาทเป็นทางของความตายเช่นคนบุหรี่ก้นเพียงก้นเดียวถ้าเราประมาทก็อาจเผาบ้านเผาเรือนเผาเมืองทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนไปเป็นจำนวนพันๆได้หรือภายในบ้านฤดูอย่างนี้แหละมีใครแต่งตัวสวยๆจะออกของขวัญมาให้คนไม่รู้จักเปิดประตูพับมันจี้เลยนี่แหละเรียกว่าประมาทนะท่านอย่าเห็นจะได้ดูให้ดีซะก่อนแม่พระก็มีอาตมาพบพระท่านเล่าให้ฟังมีใครอ่ะพระทางจังหวัดอุบลนครอุบลและนครพนมนั่นมาถูกเพื่อนเขาหลอกได้เงินโดยจะเอาเงินแสนเท่าไรล้านเท่าไรไม่รู้ล้านสามแสนหรือเท่าไรเนี่ยวัดปกหรือไงเนี่ยวัดนักปกหรือวัดไหนนี่แหละประมาทก็สามารถจะให้เพื่อนได้รับทุกข์เดือดร้อนประกันสมรู้ร่วมคิดคบคิดหลอกลวงกันโชคเอาทรัพย์สมบัติของพระไปนี่ดังนั้นต้องระวังให้มากเดี๋ยวถือของขวัญปีใหม่ให้คนโน้นคนนี้เหลือแต่คนใช้ไม่ทราบเปิดประตูไปจับไปขังห้องน้ำซะที่เงียบไปซะอันนี้ก็ต้องระวังนะโยมนะขับรถขับลาออกไปบ้านไปช่องออกจากบ้านไปไหนก็ต้องระวังให้มากนะระวังไม่ให้เผลอไม่หลงลืมต้องให้มีสติรอบคอบในกิจการงานทุกๆอย่างอย่าประมาทเลินเล่อเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเช่นคนบุหรี่เพียงคนเดียวถ้าเราประมาทกวาดเผาบ้านเผาเมืองได้เป็นจำนวนร้อยหลังคาเรือนก็ได้ทำให้บุคคลเดือดร้อนไปเป็นจำนวนพันๆก็ได้ข้อที่3ระวังการงานให้สะอาดเรียบร้อยคือไม่ให้มีการทุจริตผิดศีลธรรมผิดกฎหมายของบ้านเมือง เป็นผู้เป็นคนก็ให้เป็นผู้ชายก็ผู้ชายแท้อย่าเป็นผู้แช่ผู้เชื่อนผู้หญิงก็ให้เป็นผู้หญิงแท้อย่าเป็นแม่ผู้ยังแม่กระชังคนรั่วโบราณท่านว่าข้อที่4ระวังกายวาจาใจด้วยปัญญาคือจะทำอะไรลงไปจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ต้องใคร่ควรพินิจพิจารณาให้ดีซะก่อนนึกถึงผลได้ผลเสียอันจะเกิดขึ้นแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ส่วนรวมแก่ประเทศชาติศาสนาให้มากๆ อย่านึกว่าเรารวยคนเดียวแล้วเราอยู่ได้ทั้งโลกถ้าหากว่าบ้านเมืองมีความไม่เดือดไม่อยู่เย็นเป็นสุขเราก็ต้องทุกข์ด้วยข้อที่5ระวังอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ด้วยศีลสมาธิปัญญาข้อที่7ระวังความเป็นอยู่โดยมีหลักยึดคือให้มีธรรมเป็นหลักเกาะหลักยึดเหนี่ยวเช่นยึดประโยชน์ปัจจุบัน4อย่างยึดประโยชน์ภายหน้า4อย่างยึดประโยชน์อันสูงสุด8อย่างเป็นตัวอย่างข้อ7ระวังทุกอย่างด้วยความเป็นผู้ไม่ประมาทคือมีสติถ้าผู้ใดมีความระมัดระวังได้อย่างนี้ผู้นั้นก็มีแต่ความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังนั้นความระมัดระวังองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงทรงแสดงไว้ว่าเป็นเหตุให้มนุษย์เทวดาได้รับแต่ความดีได้รับแต่ความสวัสดีอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีเป็นเหตุให้เกิดมีดีข้อที่3ข้อที่4มีความเป็นนักเสียสละที่ดีข้อนี้หมายความใน2อย่างคือเสียสละตามปกติเสียสละวิเศษเสียสละตามปกติเช่นเสียสละกำลังกายเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญยกตัวอย่างโน่นเสียสละเงินของประเทศชาติพัฒนาเอาแม่น้ำโขงขึ้นมาทำเหมืองน้ำผ่านภูเขาระเบิดภูเขามาเจาะไปถึง16จังหวัดในภาคอีสานให้ได้ทำนา2ฤดูนั่นก็ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากอันนี้ก็เรียกว่าเสียสละเสียสละเงินทองของประเทศชาติบ้านเมืองให้ความสุขแก่ประชาชนได้อย่างนี้ก็เป็นการเสียสละตามปกติธรรมดาน้ำท่วมช่วยกันเสียสละทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าเอาไปให้พี่น้องผู้ถูกน้ำท่วมก็ใช่เสียสละเสียสละผ้ากันหนาวดังที่ทำกันอยู่เพื่อไปสงเคราะห์ผู้ที่ถูกน้ำท่วมฤดูหนาวด้วยจังหวัดเลยเห็นว่าพระหนาวตายก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเสียสละวัตถุภายนอกข้าวของเงินทองปัจจัยสี่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่คนเดิน
สร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหนทางกุฏิวิหารสร้างอาคารปริญญาและทำบุญทำทานอย่างเงินๆสงเคราะห์คนยากจนคนแค้นคนตาบอดหูหนวกเหล่านี้เป็นต้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนหรือที่ตกทุกข์แต่ยากเมื่อจะกล่าวโดยส่วนใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่4ประการทานในแก่การเสียสละภายนอกมีเงินทองข้าวของเป็นต้นปยวัชชะเราได้แก่การพูดจาสละได้แก่การสละทางวาจาคือละวาจาชั่วพูดแต่วาจาที่ไพเราะสนองหูอ่อนหวานนิ่มนวลชวนฟังไม่บาดหูไม่ตัดประโยชน์ตนและคนอื่นไม่หยาบไม่เท็จไม่โขกหูเหมือนก้านบัวอัตถจริยาประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสมานัตตาวางตนให้สม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่มีมานะไม่เย่อหยิ่งจองห้องไม่มีทิฏฐิมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมต่อผู้เจริญโดยวัยโดยคนโดยชาติอันนี้ก็เรียกว่ามีดีทั้งนั้นนะการเสียสละอย่างนี้เป็นการเสียสละตามปกติเป็นการผูกไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสวัสดีของหมู่ของคณะตลอดถึงอันโตชนปริวารชนเสียสละวิเศษได้แก่การเสียสละกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงออกมาทางกายทางวาจาด้วยการรักษาศีลเสียสละกิเลสอย่างกลางที่จะล่วงออกมาทางใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเสียสละกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องนอนนองอยู่ในภายในขันธสันดานด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานความเสียสละดังที่บรรยายมานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดแต่ความสุขสวัสดีแก่ผู้เสียสละและแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นทั้งภพนี้และภพหน้าตั้งแต่ต่ำที่สุดจนกระทั่งสูงที่สุดคือพระนิพพานดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จึงทรงตรัสไว้ว่าความเป็นนักเสียสละที่ดีให้เกิดความสวัสดีเป็นประการที่4เมื่อคุณธรรม4ประการนี้คือ1มีปัญญาดี2มีความเพียรดี3มีความระมัดระวังดี4มีความเป็นนักเสียสละที่ดีซึ่งมีความพิสบานดังที่ได้บรรยายมาแล้วข้างต้นนั้นเมื่อมีบริบูรณ์แก่บุคคลใดผู้นั้นก็จะอยู่ผู้นั้นอยู่จะอยู่ในบ้านใดเมืองใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดประเทศใดย่อมจะได้รับแต่ความสวัสดีหรือความสุขสวัสดีในที่นั้นๆและในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดการเป็นนิจวันนี้คือวันที่1เดือนมกราคมแห่งปี2525ก็ขอให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงกันสร้างกายสร้างวาจาสร้างใจให้เป็นกายใหม่วาจาใหม่ใจใหม่โดยดำรงตนไว้ในคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ท่านก็จะมีความสุขสวัสดีตลอดการเป็นนิจจึงขอตั้งกุศลจิตส่งสคสให้พรปีใหม่แก่ท่านด้วยว่าขอให้ท่านมีดีให้มีดีครบ4มีปัญญาดีมีความเพียรดีมีความระมัดระวังดีและมีความเป็นนักเสียสละที่ดีรัตนัตยานุภาวินะรัตนัตยเตชสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญเขตขอตั้งกุศลจิตอำนวยพรแด่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยปัญญาด้วยความเพียรความระมัดระวังความเป็นนักเสียสละเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติมีใจชุ่มชื่นเยือกเย็นอยู่ในรสพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิจสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นจากกิเลสและของทุกข์ถึงสุขันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญขอให้พรอีกนิดหนึ่งสวัสดีปีใหม่สุภฤกษ์เบิกฟ้าวัดสาใหม่ขอมอบให้ทัศธรรมเป็นคำขวัญเสียสละสามัคคีมีสัทธันข้อ4นั้นมีวินัย5ใจเย็นเป็นบัณฑิตจิตสู้ตายคลายทิฏฐิอีกตำริชอบด้วยช่วยความเห็นกอผู้สนผลเลิศล้ำคนบำเพ็ญ10ประเด็นเป็นข้อธรรมจงจำเอาปฏิบัติตามนี้รับปีใหม่จากสดใสใจสบายหายหงอยเหงาพ้นจากทุกข์สุขก็สดไม่ซบเซาโชคพอเข้าสู่เรื่อยไม่เฉื่อยชาขอให้สวัสดีวันปีใหม่เพื่อจะได้ช่วยชาติศาสนาให้เจริญถาวรวัฒนาปวงประชาสาธุการทุกวันวันด้วยอำนาจคุณธรรมอันล้ำเลิศสิ่งประเสริฐทั้งหลายในโลกสรรจงมาร่วมคุ้มครองร่วมป้องกันให้สุขสันต์ท่านสาทุกนาทีเทอญ